การผ่อนคลายการเดินทางเข้ามาในราชอา,าณาจักรของชาวต่างชาติวันนี้พูดคุยกันแล้วครับหน้าสไลด์แผ่นนี้สามารถทำได้เลยนะครับนะบัตรนาวนะบัตรเดี๋ยวนี้เนี่ยครับที่ภาษาละครก็พูดกันอย่างนี้ก็คือทำได้เลยก็คือกลุ่มคนที่ลงทะเบียนกันแล้วตอนนี้นะฮะมีกลุ่มเป้าหมายที่ตอบรับมาตรการสเตต์ควอนตินคือเข้ามาแล้วเขา สามารถที่จะอยู่ได้ใน14วันที่เป็นสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับพูดง่ายๆคือพวกที่มีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยคนต่างชาติที่อยากจะเข้ามาแล้วไม่ไม่สามารถเข้ามาได้อันนี้มาได้เลยครับมีคนลงทะเบียนอยู่แล้วเป็นนักธุรกิจนักลงทุนที่มีสัญญาจ้างจากต่างประเทศแล้วมาเป็นพนักงานในนี้ต้องอยู่กันเนี่ยสำรวจกันแล้วมีประมาณสัก7 0 0รคนแรงงานฝีมือผู้เชี่ยวชาญอีก15,400คนกระทรวงแรงงานแจ้งมา คนต่างด้าวกรณีเป็นครอบครัวคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอีกประมาณ2,000คนครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนไว้ประมาณ2,000คนส่วนสุดท้ายคือกลุ่มของ medical wellness tourism หรือคนที่เป็นอยากจะเข้ามาทำการรักษาในเมืองไทยคาดการว่าน่าจะมีสักประมาณ30,000คนนะครับจะมเีเข้ามาเนี่ย กลุ่มนี้กลุ่มนี้ทําได้เลยเดี๋ยวนี้ครับแต่ท่านต้องเข้ามาแล้วมีมาตรการอยู่ในเสร,ร็จกิจของเราเดี๋ยวนี้เรามีโรงแรมสวยๆหรูๆจับมือกันกับโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ว่างอยู่ตั้งหลายร้อยห้องก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ได้กลุ่มถัดไปครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป,ป้าหมายที่ต้องใช้มาตรการควบคุมไว้สังเกตอาการพวกที่เข้ามากลุ่มแรกคือนักธุรกิจนักลงทุนที่เดินเข้ามา เดินทางเข้ามาในระยะสั้นๆหรือเป็นแขกของรัฐบาลหรือส่วนราชการต่างๆมาประชุมสัมมนาสองวันแล้วกลับนะครับมาลงนามสัญญาอะไรทั้งหลายเนี่ยวันเดียวแล้วกลับอะไรอย่างเงี้ยนฮะจะให้มาพัก14วันเนี่ยเขาบอกเป็นไปไม่ได้หรอกอ,อ่างั้นเขาไม่มาดีกว่าอา้าวการลงทุนก็เลื่อนออกไปซึ่งอันนี้ไม่ดีต่อประเทศไทยนะครับอันนี้เราจะให้เข้ามาซึ่งจะต้องนําเสนอในที่ประชุมสบคเพื่อเพื่อ,เ,อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อขออนุญ,ญาตให้เขาเข้ามาได้นะครับอันนี้ แต่ต้องมีการมาตรการขั้นตอนขั้นตอนต่างๆก่อนจะเข้าระหว่างเข้าและออกไปคือตรวจว่าปลอดโควิดทั้งประเทศต้นทางเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วต้องมีทีมติดตามทางการแพทย์นะครับคือเข้ามาเนี่ยต้องซื้อเดี๋ยวจะมีรายละเอียดออกมาในนั้นคุยกันเยอะแยะนะครับอย่างน้อยมีประกันสุขภาพละแสนเหรียญเอ่อ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของต้องสามารถที่จะให้มีคนคนหนึ่งติดตามได้ก็คือ จะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรสาธารณสุขเพื่อที่จะได้กํากับดูแลบางคนเป็นนักธุรกิจใหญ่นะครับมาลงนามสัญญาเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กนะครับแต่เราต้องติดตามเขาดูนะครับแล้วก็มีกลุ่มสุดท้ายอันนี้ยากหน่อยสีแดงข้างล่างนี้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางตามโครงการ t r o v e l e u u b l e ซึ่งต้องคุยกันเยอะต้องคุยกันมาก พราะกลุ่มประเทศเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนแรกเราก็บอกว่าจีนน่าจะเป็นประเทศแรกอตอนนี้เขามีติดเชื้อที่ปักกิ่งกันละออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เขาก็บอกเขาจะคุยกันปรากฏว่าก็มีติดเชื้อในประเทศครเขาก็ยืดออกไปอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องค่อยๆค,ค,คุยกันไปแต่จะทําอะไรบ้างมีขั้นตอนคร่าวๆสักประมาณสองสามขั้นตอนเดี๋ยวแจ้งเรียนให้ท่านทราบครับขั้นตอนที่หนึ่งคือกลุ่มที่เดินทางที่มีเวชทิ้งลิสต์อยู่แล้วที่ผมกล่าวไว้เนี่ย ทำได้ทันทีนะครับคือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองจะได้เริ่มต้นก็คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมหลังจากเข้าสปคสปคชุดใหญ่นะครับที่จะอนุมัตินะครับกลุ่มนี้ก็คืออย่างที่บอกว่ากลุ่มแรงงานมีฝีมือเชี่ยวชาญนะครับอะไรทั้งหลายนะแล้วกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจเดินทางมาระยะสั้นๆอันนี้ต้องขออนุญาตในวันจันทร์ที่ถึงนี้ที่จะมีการประชุมสบคชุดใหญ่นะครับส่วนขั้นที่สองก็คือกลุ่มที่จะ ขอให้มีการดำเนินการดาเนินการในขั้นที่2คือ1นึ่งกรกฎาคมเนี่ยนะครับคือ medical and wellness tourism ซึ่งก็จะเลือกไว้นะครับในเขตกทมแล้วก็ภูกเก็ตหาดใหญ่นะครับอันนี้หรือเชียงรายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขามีความพร้อมก็ให้ได้เกิดขึ้นได้แล้วขณะเดียวกันก็จะมี medical wellness tourism ซึ่งอันนี้ทาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้พัฒนาชุดหนึ่งก็คือเรียกว่า SHA ก็คือ Safety Tour ต้องเข้ามาตรการต่างๆเหล่านี้ที่เป็นมาตรฐานที่ระดับที่เขายอมรับกันได้ว่าปลอดภัยในเรื่องของการติดเชื้อแน่ๆนะครับอันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันอันนี้ก็รอในช่วงของ1กรกฎาคมส่วนขั้นที่3หรือระยะที่3ที่จะเกิดขึ้นคือโครงการ Travel Bubble ซึ่ง ก็คุยกันถึงเรื่องของวิลล่าควอลตีนคือมาแล้วมันกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับให้อยู่เที่ยงที่พักที่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการติดตามกำกับมาแล้วเช่าบังกะโลชุดใหญ่ๆนอนอยู่ริมหาดต่างๆเหล่านี้ฝรั่งบางคนเข้ามาอยู่กันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแล้วเขาไม่ได้ค่อยอยากจะไปไหนก็ามาอาบแดดอาบน้ําอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเขาพักผ่อนกันที่ในพื้นที่ที่จากัดอย่างเนี้ยเราจะ ต้องเปิดการบริการอย่างนี้เพื่อนําเงินเข้ามาแล้วก็แบบที่2แบบผ่อนคลายมาตรการเศรษฐกิจท,ที่เริ่มดำเนินการเมื่อพร้อมและเมื่อสังคมเชื่อมั่นในมาตรการอันนี้รอไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ